ที่ไทยลีกบ้านเราคุณผู้ชมเลื่อนแต่ไม่ใช่เลื่อนโปรแกรมนะอันนี้เลื่อนประชุมเลยฮะประชุมใหญ่นะฮะเรื่องประชุมใหญ่คุณผู้ชมจริงๆก็จะมีประชุมสามัญประจำปีเมื่อวานนี้ใช่ใช่ใช่ก็สมาคมฟุตบอลประเทศไทยประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะว่าจะเลื่อนลีกเป็นรอบที่3หรือไม่รอหารืออีกครั้งนู่นเลย14เมษายนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เลื่อนไปเขาก็อาจจะมองเรื่องของสถานการณ์ที่มันคงไม่เหมาะถ้าจะมาประชุมกันตอนนี้ครับผมเชื่อว่าหนึ่งเลยนะพี่ชายคุณผู้ชมประชุมตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีคำตอบอีกเดียวมันไม่มีคำตอบต่างคนก็ต่างเอายังไงล่ะเออเอายังไงดีมันผมว่าก็คงไม่มีผลพูดตรงนะตอนนี้เนี่ยสโมสรในไทยลีกเองก็ไม่มีความพร้อมเลยนะผมว่านักเตะหลายคนก็ยังไม่รู้จะตอนนี้อย่างที่ผมเห็นหลายๆทีมนะก็คือปล่อยต่างคนต่างซ้อมใช่แต่เขาก็จะมีนี่นะเขาจะมีแบบถ้ากลับมาซ้อมด้วยกันใครน้ำหนักขึ้นเกิน3โลคุณผิดโดนปรับ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงมาฮะใช่เขาก็มีแล้วแต่ทีมเลยตอนนี้รีซอร์สีคุณน้องชายคุณไม่กินข้าวเลยฮะตอนนี้หอมกระลองกองเลยหอมนะฮะไม่กินนี่คือซ้อมเหรอฮะเดินไม่ไหวเลยฮะนอนไม่หลับไม่มีตังกินฮะรอเล่นหอมกระลองกองเลยกล้ามเกลือไม่ถึงไม่แต่ว่านักเตะทุกคนก็ซ้อมกับอยู่ที่บ้านโดยส่วนมากแล้วก็มีฟิตเนสอยู่ที่บ้านตัวเองอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าคือการประชุมเนี่ยมันก็เลื่อนกลับจริงๆคือ7เมษายนคือเมื่อวานใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าก็มีการเลื่อนไปท่านนายกสมยศก็คอนเฟอเรนซ์เลยนะท่านก็นั่งอยู่คนเดียวคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ทุกคนก็นั่งคนเดียวหมด มีจอหลายๆเยอะแยะมากมายอย่าบอกว่าท่านนั่งคนเดียวทุกคนก็นั่งคนเดียวแล้วท่านก็บอกว่าแยกย้ายเจอกันใหม่ไม่ใช่ต้องการรอโควิดหมดก่อนนะฮะอันนี้ท่านก็บอกอย่างนั้นแต่ท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของบรรดาโปรแกรมบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆนะตอนนี้ไม่ต้องห่วงยังไม่หนีไปไหนบอสเซอร์หลักๆนะคุยแล้วนะยังคุยก่อนนะยังไม่หนีไปไหนแต่ท่านก็หวั่นใจว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันยาวไปกว่านี้สปอนเซอร์จะดีไหมคือพูดกันตามตรงก็คือกลัวเรื่องเม็ดเงินประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะท่านก็บอกแล้วนะว่า เป็นพันล้านท่านก็จ่ายไม่ไหวท่านก็จ่ายไม่ไหวแล้วครับจะเอาเงินท่านเองจ่ายก็คงไม่ได้ใช่นะเออนะเลื่อนไปก่อนนะครับมติอะไรต่างๆนะครับการประชุมใหญ่สามวันประจำปีนี้ก็เลื่อนออกไปนะว่ากันอีกทีครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าไงเดี๋ยวมาบอกให้แล้วกันครับผมขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามอีกเพียบครับ